มาดูตลาดทองคำบ้างนะตอนนี้โคเม็กปรับบวกขึ้นมาได้ 0.22% ค่ะยืนอยู่ที่ 1,344 เหรียญนะคะการปรับบวกของทองคำมีสาเหตุมาจากอะไรค่ะมาสอบถามกันนะคะกับคุณวรุษรุ่งขามผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ YLG Bullion and Future ค่ะสวัสดีค่ะคุณวรุษค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแพนสวัสดีครับคุณหญิงครับค่ะหลายๆฝ่ายก็เริ่มจับตามองนะคะเกี่ยวกับการโต้วาทีหรือว่าดีเบตในวันนี้ของ2ผู้ท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานะคะในส่วนนี้เนี่ยมันจะซับพอร์ตหรือว่าเข้ามาในทิศทางของราคาทองคำอย่างไรคะครับต้องบอกว่าทองคำตอบรับในเชิงบวกนะครับเพราะว่านักลงทุนคาดการณ์อยู่แล้วว่าไม่ว่าจะเป็นฮิลลารีคลินตันหรือว่าโดนัลด์ทรัมป์ได้มาเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐทั้งสองท่านเนี่ยก็มีการน่าจะใช้ในส่วนของนโยบายการเงินอยากจะให้ดัชนีดอลลาร์สหรัฐมีการอ่อนค่าลงซึ่งการดำเนินนโยบายที่มีดัชนีดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยตัวนึงที่ส่งผลเชิงบวกต่อทองคำในฐานะสินค้าโภคภัณฑ์นะครับแต่ว่าตลาดยังคงจับตาดูเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับว่าถ้าฮิลลารีคลินตันได้ทองคำก็อาจจะขึ้นได้ไม่เยอะแต่ว่าถ้าในกรณีของนายโดนัลด์ทรัมป์ได้นะครับก็น่าจะมีการปรับขึ้นของราคาทองคำได้ค่อนข้างมากเพราะว่านโยบายของนายโดนัลด์ทรัมป์น่าจะแตกต่างจากรัฐบาลของบารักโอบามาค่อนข้างมากแล้วก็น่าจะส่งผลต่อเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐให้มีแนวโน้มหรือทางที่จะชะลอตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับซึ่งปัจจัยดังกล่าวเนี่ยก็จะกลับมาเป็นปัจจัยบวกต่อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยดังนั้นแล้วเนี่ยนักลงทุนในตัวตลาดทองคำจับตาดูในส่วนของการดีเบตหรือการโต้วาทีกันระหว่างเฮลลี่และก็ทรัมป์นะครับว่านโยบายการเงินที่จะมีการเปิดเผยในช่วงการโต้วาทีเนี่ยลึกๆลงไปจะมีรายละเอียดมากกว่านี้หรือเปล่าแล้วก็นโยบายการเงินของแต่ละท่านเนี่ยจะส่งผลต่อตลาดหุ้นตลาดเงินให้เกิดความผันผวนมากน้อยแค่ไหนหรือว่าจะส่งผลให้แนวโน้มเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่ทางเป็นไปในทางใดนะครับเพราะว่าถ้าเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐยังมีแนวโน้มหรือทิศทางที่จะชะลอตัวลงก็อาจจะทำให้เฟดชะลอในส่วนของการปรับขึ้นดอกเบี้ยไปได้นะครับก็น่าจะกลับมาเป็นอีกปัจจัยตัวนึงที่สร้างแรงซื้อกลับเข้ามายังตัวตลาดทองคำอย่างต่อเนื่องครับค่ะตลาดหุ้นของจีนที่ปิดปรับตัวลงไปเกือบ 2% ต่ำสุดในรอบ7สัปดาห์ถือว่าเป็นปัจจัยบวกต่อสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำด้วยหรือเปล่าคะครับถือว่าเป็นปัจจัยบวกอีกตัวนึงครับที่ดันให้ราคาทองคำมีการดีดตัวขึ้นในวันนี้ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าการที่ทางการจีนเองจะนำสกุลเงินหยวนเข้าไปรวมกับตัวสกุลเงิน SDR ของ IMF ซึ่งจะมีการประกาศใช้ในวันที่1ตุลาคมนี้นะครับปัจจัยดังกล่าวเนี่ยทำให้นักลงทุนชาวจีนชะลอการลงทุนประกอบกับสัปดาห์หน้าตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจีนจะหยุดเนื่องในวันชาติทั้งอาทิตย์เลยนะครับดังนั้นเนี่ยในระยะสั้นเป็นเกิดการปรับโพซิชันของนักลงทุนภายในประเทศทำให้ตัวดัชนีตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้ของจีนเนี่ยปรับตัวลงจากระดับต่ำสุดในรอบ7สัปดาห์นะครับซึ่งการล่วงลงของตัวตลาดหุ้นหรือตัวสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยย่อมส่งผลเชิงบวกต่อทองคำในทางบวกต่อในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเช่นเดียวกันครับค่ะถ้าเราประเมินนะคะในช่วงเวลานี้ทิศทางของค่าเงินบาทที่เริ่มมีการแข็งค่าเรามองว่ามันมีโอกาสที่จะไปกระทบกับทิศทางของราคาทองคำที่ขยับตัวเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนคะครับคิดว่าในส่วนของทิศทางค่าเงินบาทในระยะสั้นนะครับถึงแม้ว่าจะมีการแข็งค่าจากสัปดาห์ที่ผ่านมาบ้างแต่คิดว่ากรอบการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทเนี่ยไม่น่าจะมีทิศทางที่จะแข็งค่ามากซึ่งภายในสัปดาห์นี้นักลงทุนยังคงจับตาดูในส่วนของการเปิดเผยรายงานการประชุมของธนาคารแห่งประเทศไทยในรอบที่ผ่านมานะครับว่าจะมีการส่งสัญญาณต่อแนวโน้มของทิศทางค่าเงินบาทได้มากน้อยเพียงใดโดยในส่วนของกรอบค่าเงินบาทเนี่ยเรายังประเมินในส่วนของระดับ34.45 บาทนะครับถ้ามีการแข็งค่าไม่หลุดระดับดังกล่าวเรายังประเมินว่าการอ่อนค่าของค่าเงินบาทเนี่ยยังมีโอกาสอ่อนค่าขึ้นไปทดสอบระดับ34.75 บาทถึงระดับ34.80 บาทซึ่งก็ถือว่าการแกว่งตัวของค่าเงินบาทเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของการแกว่งอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดอาจจะต้องไปจับตาดูในส่วนของทิศทางหรือฟันโฟของเม็ดเงินจากนักลงทุนต่างชาติอีกครั้งนึงครับและถ้ามองกรอบของทองคำนะคะเราประเมินช่วงนี้ราคาทองคำจะอยู่ที่กรอบสักเท่าไหร่คะครับในระยะสั้นนะครับเรายังคาดการณ์ว่าในส่วนของแนวต้านสำคัญประจำสัปดาห์เนี่ยเรายังให้แถวบริเวณ 1,352 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนนะครับเป็นแนวต้านสำคัญขณะที่แนวต้านย่อยเนี่ยจะอยู่บริเวณ 1,342 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนซึ่งในช่วงหัวค่ำเนี่ยราคาพยายามทดสอบนะครับถ้ายืนได้เราประเมินว่าน่าจะทดสอบแนวต้านถัดไประดับ1,352หากคิดเป็นเงินบาทไทยก็จะราวๆ 22,200 บาทต่อบาททองคำซึ่งอาจจะต้องไปจับตาดูใกล้ชิดอีกครั้งหนึ่ง
ถ้าระดับราคาเนี่ยผ่านหรือกลับขึ้นไปยืนเหนือระดับ1352ได้น่าจะได้รับปัจจัยหนุนจากการดีเบตหรือการโต้วาทีกันระหว่างในโดนัลด์ทรัมป์และก็ฮิลลารี คลินตันนะครับก็อาจจะมีโอกาสได้เห็นระดับสูงสุดของปีที่ระดับ1375เหรียญดอลลาร์ต่อไทรซ์ออนครับค่ะขอไปดูที่เซฟ50กันบ้างค่ะวันนี้กรอบการเคลื่อนไหวค่อนข้างหวือหวาเลยทีเดียวนะคะอยู่ในกรอบสักประมาณ10จุด940ถึง950จุดวันพรุ่งนี้เนี่ยเราประเมินสถานการณ์การลงทุนไว้ยังไงดีคะครับตัว S&P 500 16นะครับเรายังถือว่าดัชนียังคงมีการแกว่งตัวผันผวนจากช่วงก่อนหน้านะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยจะเห็นค่อนข้างชัดว่าดัชนีพอมีการปรับฐานลงมาใกล้โซนแนวรับ935หรือว่า931ยังมีแรงซื้อให้ดัชนีมีการรีบาวลดช่วงรบตลาดขึ้นไปได้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าปัจจัยเสี่ยงต่อตัวสินทรัพย์เสี่ยงจะถือว่าค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นตัวตลาดหุ้นจีนการดีเบตในฝั่งสหรัฐรวมถึงที่ทางราคาน้ำมันดิบที่เริ่มมีการปรับฐานหรืออ่อนตัวลงเนื่องจากในสัปดาห์นี้จะมีการประชุมนอกรอบในแอลจีเรียเกี่ยวกับที่ทางราคาน้ำมันนะครับซึ่งตลาดยังคาดการว่าไม่น่าจะมีสัญญาณเกี่ยวกับการลดในส่วนของกำลังการผลิตได้อย่างชัดเจนมากนักนะครับดังนั้นเนี่ยเรายังแนะนำว่าอาจจะเป็นลักษณะของการลงทุนในกรอบโดยประเมินกรอบด้านล่างเนี่ยที่ระดับ935ถึง931นะครับถ้าดัชนีมีการปรับฐานหรืออ่อนตัวลงมาอาจจะเสี่ยงซื้อที่ระดับดังกล่าวและ stop loss หรือตัดขาดทุนหักหลุดระดับแนวรับ931ขณะที่ดัชนีมีการรีบาวหรือดีดตัวขึ้นก็อาจจะมีการทยอยปิดสถานะทำกำไรอาจจะใช้ระดับสูงสุดของวันที่ในส่วนของโซนระดับ949จุดนะครับเป็นจุดในส่วนของการทยอยปิดสถานะแต่ว่าถ้ามีโอคายเนี่ยสามารถชะลอการปิดสถานะไปที่แนวต้านสำคัญประจำสัปดาห์ที่ระดับ956ได้ครับค่ะชัดเจนค่ะขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครูริบอกว่าแนวต้านสำคัญของคำน่าจะอยู่ที่ 1,352 เหรียญซึ่งตอนนี้ราคาทองคำนับวินาทีล่าสุดอยู่ที่ 1,345 เหรียญแล้วนะก็จับตากันดูว่าจะไปต่อได้หรือเปล่านอกจากนี้